ไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนยา ถ้าดมอันนี้เอ้ยกลิ่นโอเลี้ยงถ้าดมอันนี้กลิ่นแบบว่าเฮ้ชามะนาวคือถ้าเดินผ่านก็ไม่รู้อะว่าแบบเอ๊ะจุดเทียนไว้หรอเลยเงี้ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ขอดมดีมีค่ะได้คือจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ค่อนข้างเร่งด่วนนะสำหรับเราแล้วก็ค่อนข้างจะทำไปไม่น่าจะมีประโยชน์ในการไปซื้อตามแล้วเพราะว่าของที่รีวิวในวันนี้คือมันหมดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครหาได้หลังจากนี้ก็คือก็ไม่รู้นะอาจจะแบบว่าราคาสูงหรือว่าอะไรแต่ก่อนที่จะไปแบบว่าตามหากันในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูรีวิวนี้ก่อนละกันนะคะว่ามันแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันดีไหมมันสมควรไหมหรือว่าอะไรยังไงนะคะมันคือเทียนค่ะมันคือแบบว่าหมวดความหอมอีกอันนึงที่เรายังไม่ได้ทำแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีตัวนี้มาฉะนั้นเราเปิดรูทเทียนกันเลยดีกว่านะคะอ่ะโอเคที่พูดถึงก็คือเป็นเทียนตัวนี้นะคะเทียนของอีเกียนะคะที่ทำกับเบนกอร์แฮมนะคะหรือว่าเป็นคนที่ก่อตั้งแบรนด์ไบเรโดนะคะซึ่งไบเรโดก็คือจะโด่งดังเรื่องอะไรน้ำหอมเรื่องเทียนเรื่องเครื่องหนังมีเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พุ่งตรงว่าเรื่องน้ำหอมของไบเรโดเนี่ยเราคือศูนย์เลยนะคะไม่เคยลองเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างนิชข้อมูลต่างๆไม่ค่อยรู้นะคะใครที่รู้ก็คือมาเล่าให้กันฟังได้เราเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีข้อมูลของแบรนด์เนี้ยหรือว่ามีประสบการณ์กับแบรนด์เนี้ยมากกว่าเราแน่ๆนะคะเพราะเราคือศูนย์เลยน้ำหอมนิชหรือว่าต่างๆเนี่ยเรายังไม่ค่อยได้ไปแตะมากเนาะเพราะว่า1คือเป็นเหตุผลหลักเลยนะคะแพงมันแพง1คือมันแพง2ก็คือเราเนี่ยเป็นคนชอบน้ำหอมนะคะแต่ว่าเราก็ซื้อมาเพื่อ1คือมีส่วนนึงในสมองเราที่คิดว่าเราซื้อมารีวิวด้วยแล้วก็ซื้อมาแบบทำความให้คุณผู้ชมได้แบบดูอะไรกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่ามันคือต้นทุนในการทำคลิปบางอย่างเราซื้อมาแบบรวมกัน3ขวดประมาณ 2,000 ประมาณ 6,000 เฮ้ยโอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปซื้อแบบ go to niche อะไรอย่างเงี้ยมันแบบต้นทุนมันสูงนิดนึงคุณผู้ชมก็นิดหน่อยนะคะแต่ว่าในอนาคตอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันเพราะว่ายังไงมันมีอยู่ในโลกใบนี้แล้วเรามาหยั่งแล้วเราต้องลองไปดูนะคะอ่ะโอเคระหว่างนี้คุณผู้ชมมาคอมเมนต์ได้นะว่าน้ำหอมกลิ่นของไบเรโดที่อยากให้แบบดมหรือว่ามีคำชอบอะไรเงี้ยก็มาเล่าให้กันฟังได้มาเลยค่ะว่าเทียนตรงนี้นะคะที่เป็นอีเกียเอ็กกับเบนกอแฮมนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างติดตามชมได้เลยค่ะอ่ะโอเคก็ต้องมาบอกว่ามันเป็นของลิมิเต็ดอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นลิมิเต็ดที่ลิมิเต็ดนะคะซึ่งเขาก็มีการชาร์จพลังทำ PR มาก่อนหน้านั้นแล้วนะว่าวันที่1เนี่ยจำหน่ายวันแรกนะคะแล้วมันตรงกับวันจันทร์แล้วดิฉันคิดว่าอุ๊ยมันอาจจะเป็นวันธรรมดาซึ่งฉันน่ะสามารถออกจากบ้านวันธรรมดาได้นะคะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยวันธรรมดาเนี่ยก็อาจจะมีคนที่ไปซื้อไม่เยอะหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยแต่แบบเราก็ประมาทไม่ได้นึกออกปะเราก็เลยเอ้ยออกจากบ้านแบบเร็วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่าให้ฟังเรื่องประสบการณ์ในการซื้อตัวนี้นะคะอยากให้ไปดูคลิปที่ดิฉันถ่ายไว้นิดนึงนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปที่นักข่าวภาคสนามน้อย1 make up ในวันที่1กุมภาพันธ์ตอนนี้อยู่ที่อีเกียบางใหญ่นะคะเวลากี่โมงประมาณ9โมงครึ่งนะคะเขาให้เปิดเข้ามารอในคาเฟ่ก่อนแล้วก็วันนี้เป็นวันที่1ก็คือขายเทียนวันแรกเทียนอีเกียที่ทำกับไบเรโดและเรโดและเรโดและเรโดลานึกออกไหมประเด็นคืออะไรรู้ไหมมันซื้อได้คนละ3ชิ้นก็เลยเอามาเราก็ได้เต็มที่ก็คือได้6นะคือเราก็ไม่เอาเกินแล้วนะเพราะว่าเฮ้ยเท่าไหร่ก็เท่านั้นฉันมาในวันแรกวันเปิดตอนแรกเลย10โมงปุ๊บเข้าเลยถ้ากูไม่ได้ก็คือไม่มีใครได้แล้วนะแต่คนเยอะคนมารออยู่ข้างในเต็มเลยแต่เราถ่ายไม่ได้เพราะว่ายุ่งเลยเขานึกออกปะนี่เป็นบัตรคิวนะคะทุกคนก็จะได้บัตรคิวแล้วก็ปล่อยเข้าไปทีละประมาณ2คนใช่ไหมเพราะมันเป็นพื้นที่จำกัดเขารู้ว่าเราแบบเป็นคนตลกไงเราก็เลยได้บัตรคิว ต่อคิวต่อไปแล้วนะคะน้อย1นะคะ55นะคะฉันไม่รู้นะว่ามันจะเหลือขนาดไหนคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้ก็คือจะเดินดู1ทีแล้วรีบซื้อแล้วรีบออกนะมีอันใหญ่ด้วยคืออันเล็กนะเขาก็จะแยกเป็นแบบโซเชียลดิสแทนนะใครเข้าไปได้ทีละประมาณแบบว่า 3-5 คนเท่านั้นนะคะแล้วก็มีคนคอยทำความสะอาดตลอดเวลานะคะอ่ะโอเคฉันก็คือทีลีฟแอนด์เวอร์บีน่านะคะโอเคฉันต้องเร็วแล้วนะคะงั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันตอนเสร็จแล้วนะคะบายอ่ะพี่นุ่นจัดการอ่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับ2คนคนละ3นะคะก็คือได้ทั้งหมด6กลิ่นนะคะเดี๋ยวจะกลับไปรีวิวนะคะขอบคุณนะสบายใจแล้วจ้ะแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมกลิ่นหมดไปแล้ว1กลิ่นนะคะนั่นคือ Cat Sis and Fecia ซึ่งเป็นอันสุดท้ายนะคะใครอยากสาบดิฉันก็คือฉันมาเช้าโอเคปะแค่นี้นะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แบบว่าสตูดิโอนะคะว่า6กลิ่นที่ได้มาเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราได้มาอย่างยากลำบากนะคะเดี๋ยวเราดมปุ๊บเดี๋ยวเราจะ
โชว์ด้วยนะคะดีมีหาคุณผู้ชมเพื่อนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันค่ะปิ๊งกลับมาแล้วนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะว่าบรรยากาศในการแบบไปช้อปปิ้งมันเป็นยังไงนะคะซึ่งดิฉันพุ่งตรงเลยนะว่าดิฉันเป็นคนที่ไม่เคยไปซื้ออะไรที่ต้องต่อคิวมาก่อน คือเอาจริงๆก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยรออะไรแบบนี้นะคะรู้สึกว่าช่างมันเถอะคือแบบนึกออกไหมคือแบบช่างมันเถอะถ้ามันยากนักแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบลองดูนะคะวันนี้คือเราก็คิดแบบประเมินไปแล้วว่าโอเคคนเยอะแหละแต่ไม่คิดว่ามันจะเยอะเบอร์นี้นึกออกปะเพราะมันเป็นวันธรรมดาด้วยอ่ะแล้วก็แบบว่าอ่ะอีเกียยูโนเดดนึกออกปะก็คือแบบไม่น่าโยปะเขาก็เยอะนะคะคือน้อยหนึ่งก็คือไปตั้งแต่ประมาณ9 โมง 9 โมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะคือห้างยังไม่เปิดแล้วกันแล้วก็ไปจอดรถชั้น3เราก็เห็นแล้วล่ะว่ามีคนมายืนรอห้างยังไม่เปิดเขาจะเปิดให้เราเข้าไปนั่งรอในคาเฟ่ที่สาขาบางใหญ่คาเฟ่อยู่ชั้น3หรือชั้น2วะชั้นซัมติงนะคะแต่เราเอะใจนิดนึงแล้วคุณผู้ชมว่าชั้น3กับชั้น2อะไรเนี่ยมันเป็นโชว์รูมแล้วซึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเยอะประมาณนี้แล้วมันเป็นโชว์รูมมันจะไปวางตรงไหนวะนึกออกปะแล้วมันจะจัดการกันยังไงวะแสดงว่ามันจะต้องเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างดิเราก็เลยมีลางสังหรณ์ว่ามันต้องไม่ขายในโชว์รูมแน่ๆเลยอ่ะคือแบบไม่อ่ะไม่จริงอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยไปถามพนักงานว่าพี่คะมันวางตำแหน่งตรงไหนกันแน่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอยู่ที่ชั้น1ค่ะก่อนถึงเช็คเอาท์จ่ายเงินก็เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคงั้นเราลงไปรอชั้น1ละกันนะคะตอนเราลงไปรอชั้น1ก็มีคนต่อแถวที่จะเข้าไปอ่ะประมาณ 6-7 คนเองอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคเราก็ต่อตรงนี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยชั้นจริงๆอ่ะชั้นจะเป็นคิวประมาณ6กับ7เลยนะเพราะว่าไปก่อนเลยไงแล้วประเด็นก็คือปวดนะคะปวดทั้งคู่นะคะทั้งฉันกับพี่นุ่นคือไปด้วยกัน2คนก็เลยไปเข้าห้องน้ำพอออกมาอีกทีนึงคือเฮ้ยฉันเป็นคิวที่ประมาณ50อ่ะคืองงมากก็เลยอ่ะโอเคก็ต่อแถวตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเสร็จแล้วพอเขาเปิดเข้าไปแล้วก็เข้าไปปุ๊บใช่ไหมแล้วเขาก็ต้อนเลยนะคือต้อนเข้าไปอ่ะคือไม่ได้แบบว่ากระจายตัวแล้วไปต่อแถวใหม่นะต้อนเข้าไปแปลว่าคนที่ต่อแถวอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะก็คือได้ตรงนั้นเลยแล้วก็คือแจกบัตรคิวฉันนั้นได้เป็นบัตรคิวที่55พี่นุ่นเป็น56ฉะนั้นฉันก็คิดว่าโอเคฉันเป็นคิวที่50ฉันน่าจะต้องแบบได้เลือกแหละหรือว่าได้ซื้ออะไรอย่างนี้แหละเพราะว่า1คือเขามีกฎนะคะว่าเราอะสามารถซื้อได้แม็กซิมัมก็คือ3ชิ้นนะคะไม่ว่าจะขนาดใดขนาดเล็กกลางใหญ่ก็ได้แค่3ชิ้นนะคะของแบบโอซิลิกอันนี้นะคะซึ่งโอเคมันก็น่าจะเหลือกับคนอื่นเนาะอะไรประมาณนั้นสำหรับการจัดการของอีเกียนะคะอันดับแรกคือ1คือมันมีบัตรคิวคือการแจกบัตรคิวเป็นเหมือนแบบพอแจกมาปุ๊บเนี่ยคือเราจะไปไหนก็ได้เว้ยแล้วเขาก็จะเรียกนึกออกปะโอเคคิวต่อไปนะคะคิวที่10 11 12สแตนบายนะคะอะไรประมาณนั้นแจกบัตรคิวเนี่ยไม่ได้แจกก่อนไม่ได้แปลว่าไปต่อแถวแบบ9โมงแล้วจะได้บัตรคิวหรือว่าอะไรเงี้ยคือ3-40โมงปุ๊บเปิดเข้าไปต้อนเข้าไปแล้วคือค่อยแจกบัตรคิวโอเคทุกคนแบบใครมาเช้าแล้วมาต่อแถวได้ถูกต้องอ่ะมันก็ได้นึกออกปะมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนแรกจริงๆอ่ะไม่ได้แบบว่ายึกยักอ่ะมันก็เลยโอเคนะคะระบบบัตรคิวก็ดีนะคะใครมาก่อนใครตั้งใจมาก็คือจะได้แล้วก็มีการประกาศเรียกคิวโอเคมีประกาศแบบออกเลขที่เท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องเดินอยู่แถวๆนั้นนะเพราะว่าเขาไม่ได้แบบเสียงตามสายใหญ่โตเพราะเขาไม่ได้ขายตะเทียนไงไม่ออกมาต้องอยู่แถวๆนั้นนะคะ2ก็คือเวลาเขาซื้อครั้งนึงอะค่ะเขาจะกั้นเป็นคอกนึงน่าจะประมาณ5คูณ5เมตรอะที่แบบเข้าไปซื้อได้ใช่ไหมแล้วก็จำกัดนะคะว่าเข้าไปได้ทีละ3คนถึง5คนนะคะคือเขาก็จะแยกกันใช่ไหมแล้วก็เข้าไปได้แบบ3คนถึง5คนอย่างที่ดิฉันให้ดูในนักข่าวภาคสนามของดิฉันในแง่นั้นเข้าไปได้แต่ก็คืออ่ะโอเคมีการจำกัดซื้อคนละ3ชิ้นก็อ่ะเข้าใจได้นะคะก็อันนี้คือข้อที่รู้สึกว่าอ่ะโอเคก็ดีแต่มันก็จะมีข้อที่เรารู้สึกว่าจริงเหรอวะคือแบบควรแบบปรับปรุงนิดนึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกับระบบการแบบซื้อของที่มันเป็นลิมิเต็ดประมาณนี้ประเด็นคือเราอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะมีการแจกบัตรคิวหรือว่าไม่มีเว้ยคือก็เลยแบบว่าโอเคก็ไปต่อเร็วไปเร็วอ่ะนึกออกปะก็เลยแบบโอเคแต่แบบจริงๆอาจจะอยากให้แบบว่าแจ้งนิดนึงอ่ะก่อนที่จะจำหน่ายเลยอ่ะว่าจะมีการแจกบัตรคิวอ่ะแล้วก็แจ้งนิดนึงว่าบัตรคิวอ่ะมีแค่200คิวอย่างเงี้ยนึกออกปะอยากให้แจ้งว่าแจกบัตรคิวถึงเบอร์อะไรจะได้หนึ่งก็คือคนที่อยากได้จริงๆหรือว่าอะไรเงี้ยจะได้ประเมินสถานการณ์ถูกเว้ยว่ามันลิมิเต็ดแค่ไหนอ่ะผลิตแสนอันแล้วไม่ผลิตแล้วก็เรียกว่าลิมิเต็ดไม่รู้ลิมิเต็ดยังไงไงอ่ะไปที่ข้อต่อไปฉันว่าของมันน้อยเกินคือประเด็นคือมันมีแค่200คิวก็จริงแล้วก็คนละ3ชิ้นซึ่งแปลว่าโปรดักที่มีจำหน่ายอ่ะมีแค่600ชิ้นเองคุณผู้ชม600นี่ไม่ใช่กลิ่นละ600นะทั้งหมดรวมกัน600ชิ้นก็คือประมาณแบบที่ทั้งหมด13กลิ่นอ่ะก็ตกประมาณกลิ่นละประมาณ50กระปุกหรือประมาณเนี้ยน้อยมากเอาจริงคือรู้สึกว่าเฮ้ยลิมิเต็ดแบบลิมิเต็ดไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันมีจำนวนน้อยขนาดเนี้ยจริงๆน่าจะแจ้งเรานิดนึงเนาะว่าแบบว่าเอ้ยมาจำนวนจำกัดเท่าไหร่ล่ะอย่างเงี้ยจำกัด600ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยคน
ที่อยากได้จริงๆอ่ะหรือคนที่แบบว่าเคยจะต้องเอาหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยก็จะได้ประเมินสถานการณ์ถูกนึกออกไหม3ก็คือรู้สึกว่าอ่ะโอเคอันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราก็คือเขาจำกัดการซื้อ3ชิ้นใช่ไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่าจำกัดการซื้อ3ชิ้นจริงๆก็อยากให้แบบแอบบอกนิดนึงอ่ะจำกัดการซื้อ3ชิ้นในที่นี้ก็คือซื้อไม่ซ้ำกลิ่นอ่ะ1ก็คือการซื้อซ้ำกลิ่นมีเปอร์เซ็นต์ได้ว่าอาจจะเอาไปทำอย่างอื่นในอนาคตหรือเอาไปขายหรือประมาณนี้แต่มันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนี้เข้าใจนะว่าบางคนชอบกลิ่นเดียวก็เลยซื้อ3กลิ่นอันนี้เข้าใจได้ทุกอย่างนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาออกแบบนี้มาเราว่าข้อดีก็คือมันคือการกระจายการหมดเร็วของบางกลิ่นนะนึกออกไหมบางคนแบบซื้อไป3อันกลิ่นเดียวอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้กลิ่นนั้นหมดไปก่อนเพื่อนหรืออะไรประมาณนั้นอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะและอีกอันนึงในความคิดเห็นของเราคือไม่ควรให้ดมอ่ะ คือเราเข้าใจนะเว้ยว่ามันคือการซื้อเทียนมันต้องดมถูกปะมันต้องแบบ 3-4 อะไรประมาณนี้ว่าเอ้ยกลิ่นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้นะเราเข้าใจนะแต่ว่าในยุคแบบนี้นึกออกปะแล้วก็แบบทุกคนต้องใส่แมสในการดมห้ามเอาแมสออกด้วยแต่ก็ไปดมแต่คือก็ต้องดมอยู่ดีอะก็เลยรู้สึกว่ายังไงวะอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่ดมนะก็จะมีพนักงานอะเช็ดให้เราแบบคนอื่นมาดมใหม่ก็จะเขาก็จะเช็ดอยู่อย่างเงี้ยคือก็จะมีคนคอยแบบประจำสเตชันในการที่แบบว่าดูแลตัวเทียนให้แบบว่าฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคแหละแต่ว่าสำหรับเรารู้สึกว่าการดมบางทีก็อาจจะทำให้มันแบบช้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าในคอกนั้นน่ะก็คือถ้า3คนที่ซื้ออยู่ในคอกหรือ5คนที่ซื้ออยู่ในคอกอ่ะซื้อไม่เสร็จอ่ะก็คือไม่เสร็จนะก็คือไม่สามารถรันคิวต่อไปได้นะก็ต้องรออ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเคยมันอาจจะรันคิวได้ช้าในการที่อาจจะต้องตัดสินใจในการซื้อที่ช้านิดนึงที่ว่าบางคนดมทั้ง13กลิ่นหรืออะไรประมาณนี้คือเราเข้าใจนะมันจะต้องดมแหละแต่ว่าบางทีก็แบบมันทำให้แบบคิวมันรันไปได้ช้าอะไรแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าแค่ขอเสนอแนะแค่นั้นเองนะคะและอีกอันนึงที่เรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาบอกว่าเขาจะจำหน่ายออนไลน์ในวันที่15ใช่ไหมแต่ถ้าของหมดหน้าร้านก็คือจะไม่จำหน่ายออนไลน์กักไว้นิดนึงไหมคะกักไว้แบบอย่างเราแบบกินละ10กระปุกก็ได้อะนึกออกปะแล้วค่อยไปแบบวัดดวงกันในวันที่15อีกทีนึงมันก็ได้เว้ยคือแบบรู้สึกว่าคนที่เขาไม่สามารถมาได้แล้วเขาอยากได้อะก็ยังมีลุ้นบ้างในตอนออนไลน์นึกออกไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเห็นใจคนที่แบบมาไม่ได้หรือว่าคนที่แบบว่าต้องการรอออนไลน์เหมือนกันนะคะก็เลยแบบว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันหมดเอาจริงมันหมดภายใน10นาทีแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ย10นาทีแรกก็คือบัตรคิวถึงคิว200แล้วอะแล้วเขาก็เลิกแจกบัตรคิวแล้วเลยประมาณนั้นอะคือมันก็ค่อนข้างเร็วเว้ยก็อยากให้แบ่งไว้ออนไลน์นิดนึงนะคะข้อมูลบางทีก็กำหนดตัวผู้บริโภคหรือว่ากำหนดตัวลูกค้าเนาะแล้วก็เลยรู้สึกว่าคนที่อยากได้จริงๆบางทีก็ต้องประเมินสถานการณ์ให้ดีละกันซึ่งดิฉันอะมี mindset อยู่แล้วว่าฉันไปอะเพื่อพูดง่ายคือเอามาทำงานนั่นแหละเอามาทำรีวิวให้คุณผู้ชมรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะโอเคหมดแล้วข้อแบบว่าเมาๆนะคะก็ยังไม่ได้เมาเรื่องเทียนเลยนะคะอ่ะโอเคถึงเวลาที่จะคุยเรื่องเทียนกันแล้วเริ่มเลยนะคะคือเทียนโอซิลิกเนี่ยมันแปลว่าล่องหนใช่ไหมมันแบบเป็นภาษาของสวีเดนสวีดิชในแง่นั้นคือเขาก็จะบอกว่ามันเป็นแบบโมเมนต์ที่แบบว่าอยู่ในความทรงจำอะไรอย่างนี้คือไบเรโดเขาจะมีความคิดประมาณนี้นะคะเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเขาจะไม่หมายเท่าไหร่แต่เขาจะคีปเรื่องประสบการณ์ต่างๆที่เราดมแล้วเราจะรู้สึกเป็นแบบว่าฟิลนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งโอเคเขาก็มีคอนเซปต์ในแง่นั้นเทียนขอให้ดูแบบว่ารูปลักษณ์ภายนอกก่อนมันก็จะมาในกล่องแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นกล่องแบบกล่องกระดาษนะแล้วก็มีตัวเทียนแล้วก็มีฝาที่เป็นเซรามิกอยู่ข้างล่างซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นแบบนี้สีแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นฝาแบบนี้แล้วก็เป็นตัวเทียนคือฉันจุดแล้วจุดทั้งหมดแล้วสามารถเล่าได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวแพ็คเกจเองเนี่ยไม่มีบอกนะว่าบนนั้นอ่ะเป็นกลิ่นอะไรแต่มันจะมีบอกอยู่บนกล่องอยู่แล้วนะคะอ่ะอันนี้แบบโทบาโก้แอนทันนี่แต่นี้ไม่ใช่นะอันนี้คือแคสซิสแอนด์ฟีเซียมั้งใช่มั้ยอืมโอเคคือกลิ่นแต่ละกลิ่นอ่ะแพ็คเกจิ้งไม่เหมือนกันนะคะคือดูจากรูปลักษณ์ภายนอกอ่ะก็จะรู้ว่าโอเคมันเป็นกลิ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยในการตัดสินใจในการซื้อด้วยเพราะว่าอ่ะฉันพุ่งมาเพื่อจะเอาอันสีแดงฉันพุ่งมาเพื่อเอาอันสีขาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเร็วนะคะซึ่งตอนที่ฉันไปซื้อก็คือฉันก็คือทำการบ้านเสร็จแล้วว่าโอเค6กลิ่นนี้ฉันจะเอาแล้วฉันก็เดินไปหยิบแล้วฉันก็ออกเลยโดยที่ไม่ได้ดมกลิ่นอื่นเลยนะแล้วก็อี6กลิ่นเนี่ยก็กลับมาดมที่บ้านด้วยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคโคตรจะ blind buy เลยคือแบบว่าคือซื้อแบบเอาเลยแล้วก็กลับเลยเป็นฟีลนั้นนะคะอ่ะโอเคกลิ่นเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะ3 family ด้วยกันนะคะก็คือเป็น family ที่ชื่อว่า fresh นะคะ5กลิ่นแล้วก็มี floral นะคะ4กลิ่นแล้วก็มี woody อีก4กลิ่นซึ่งฉันก็ซื้อมาทุก family นะบางอันก็มากน้อยต่างกันไปนะคะอ่ะมาเริ่มที่ตัวนี้เลยนะคะนั่นก็คือ cassis and freesia นะคะตัวเนี้ยก็ดีอย่างนึงที่เขาบอกชื่อโน้ตมาเลยโดยที่เราไม่ต้องแบบว่ามันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตั้งชื่อแปลกๆแล้วเราต้องไปหาข้อมูลใหม่ก็คือบอกไปเลยว่า cassis and freesia cassis ก็คือเป็นใบของพวก currant นะคะซึ่งมันก็จะมีความเป็น green note บวกกับ berry tone ด้วยพวก currant ต่างๆมันจะมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแล้วก็ freesia ก็เป็น white flower ที่แบบเบาๆอะไรในแง่นั้นนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็เ
็เป็นตัวที่ตอนฉันเข้าไปคิวที่55นะคุณผู้ชมเหลืออันเดียวดิฉันก็อ่ะโอเคหยิบมาแล้วก็หมดที่ดิฉันน่ะงั้นแปลว่าก่อนหน้านั้นถ้าทุกคนซื้อตัวเนี้ยอย่างละ1อันมันมีแค่55อันเองเหรอรู้ออกปะมันมีแค่55กระปุกเองเหรอหรือมันอาจจะมากกว่านั้นเพราะบางอันคนอาจจะไม่ซื้อหรือบางคนอาจจะซื้อกลิ่นนี้ไป2อันอะไรเงี้ยคือเราตีต่ำๆประมาณ50 60อ่ะประมาณ60กระปุกแสดงว่ากลิ่นนึงมี60ถ้าเป็น60 50ประมาณนี้แล้ว13กลิ่น600อะไรอย่างเงี้ยคือเฮ้ยน้อยมากคือซึ่งก็600จริงๆเว้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าน้อยปีมีค่ะฉันจุดแล้วแล้วฉันก็รู้สึกว่าเราก็ต้องมี mindset ว่าเรากำลังซื้อเทียนอีเกียค่ะเราไม่ได้กำลังจะซื้อเทียนไบเรโดคุณภาพของมันก็คือเทียนอีเกียเว้ยซึ่งมันไม่ต่างจากเทียนอีเกียที่มันวางๆอยู่แบบเยอะๆอะนึกออกไหมที่เวลาเราไปซื้อรู้สึกอุ้ยหอมมากมันต้องหอมอยู่แล้วเพราะว่าเทียนอีเกียไม่มีฝาปิดเว้ยคือแบบก็คือเปิดโล่งนึกออกปะถึงมันจะมีแบบฝาพลาสติกแต่มันมีรูไงยังไงมันก็ระเหยออกไปได้แล้วก็บอกไว้นิดนึงว่าเทียนอีเกียเป็นสิ่งที่ซื้อเก็บไม่ได้เพราะว่าหนึ่งไม่มีฝามันก็จะแบบระเหยและแห้งอะไรไปตามเรื่องของมันนะคะกลิ่นมันจะหายไปได้แน่นอนสองก็คือมันไม่ได้ทำงานได้ดีขนาดนั้นค่ะมันเป็นเทียนราคาถูกพูดตรงๆเลยว่ามันเป็นเทียนราคาถูกกลิ่นน้ำหงน้ำหอมมามันใส่มาไม่เยอะเลยค่ะเอาไปเทียบกับแบรนด์ที่ในราคาเป็นหลักพันไม่ได้เลยแล้วก็ถึงไปเทียบกับ Bath & Body Works ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่า Bath & Body Works ก็เป็นพันใช่ไหมพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นเทียนที่เป็น1ขั้วมันไม่ใช่เทียน3ขั้วเทียน1ขั้วยังไงความร้อนหรือแบบการเบิร์นของมันมันก็น้อยกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็นิดนึงที่เราประสบมากับเทียนอีเกียก็คือเวลามันเบิร์นเนี่ยมันไม่ได้เบิร์นถึงขอบอะไม่ว่าจะรอนานขนาดไหนอันนี้คือจุดอะประมาณ8ชั่วโมงมันหายไปเท่านี้แต่ขอบมันไม่หายเว้ยมันก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคมันไม่ได้เบิร์นไปถึงขอบคือความร้อนมันไม่ละลายอ่ะซึ่งเทียนบางอันน่ะมันก็ละลายบางอันมันก็ไม่ละลายนึกออกมั้ยถ้าเป็นเทียน3ขั้วของ Bath & Body Works อ่ะมันละลายแบบทั้งขอบทั้งเนียนเลยใช่ปะเวลาเราใช้อ่ะจริงๆคือเวลาเราใช้เทียนเราควรจะใช้ให้มันละลายทั้งหน้าใช่ปะแล้วค่อยเลิกใช้ก็คือต้องจุดนานมีเวลามากกว่า 3-5 ชั่วโมงคือถ้ามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวแล้วอยากจุดเทียนไม่ต้องจุดหน้าเทียนมันจะเสียคือจุดแบบตอนมีเวลาเยอะๆในแง่นั้นนะคะอ่ะโอเคกลิ่นเราพุ่งตรงว่าตัวนี้คือ Cassis and Freesia เนี่ยมันคือกลิ่นของเบอร์รี่เลยแค่นั้นนะคะกลิ่นเหมือนเทียนสีม่วงของอีเกียที่ก็อยู่ในแพ็กเกจอย่างนั้นอะที่วางอยู่ไม่ได้ต่างอันนี้ไม่ต่างเลยเพียงแต่ว่าแพ็กเกจมันสวยแล้วก็มันได้ชื่อว่า collapse กับ Ben Gorham Byredo ในแง่นั้นก็เทียนอีเกียสีม่วงหรือว่าเทียนออกแบบสีม่วงๆแดงๆที่เป็นเทียนแบบแบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่อะไรซัมติงอะธรรมดาเฉยๆต่อไปเลยนะคะในกลุ่มเฟรชนะคะนั่นคือกลิ่นนี้นะคะทีลีฟแอนด์เวอร์บีนานะคะก็คือเป็นทีลีฟก็คืออะไรชาเวอร์บีนาคือเป็นพวกแบบกลิ่นที่ไปทางซีตรัสโทนแต่มีความกลิ่นๆนิดนึงคืออ่ะโอเคชากับซีตรัสลิปตันไอซ์ทีค่ะอันนี้ มีความเป็นลิปตันไอซ์ทีนะคะมีความเป็นชามะนาวคือกลิ่นมะนาวมันค่อนข้างเบาๆชาก็เบาๆเวลาซื้อเทียนอะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดอยู่ตรงเนี้ยเราดมเปิดแล้วดมเนี้ยเราไม่ได้กลิ่นก็คือไม่ได้กลิ่นแล้วตอนจุดก็แทบจะไม่ได้กลิ่นอันนี้ก็คือตอนจุดก็ไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่นะคะกลิ่นเบาๆอะแล้วยิ่งเป็นเทียนก็คือยิ่งโคตรเบาเลยก็เลยรู้สึกว่าอะเทียนอะควรจะฉุนๆนิดนึงถ้าเกิดเราซื้อเทียนที่ราคาแบบไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยถ้าจะซื้อก็คือต้องซื้อที่ฉุนมันถึงจะแบบทำงานได้แต่อีพวกกลิ่นเบาๆดมแล้วรู้สึกเบาจังเลยตอนจุดก็ไม่ค่อยได้กลิ่นนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้กลิ่นเหมือนกันนะคะเป็นกลิ่นเหมือนชามะนาวค่ะเป็นกลิ่นเหมือนลิปตันไอซ์ทีนะคะซึ่งตัวนี้หอมแต่ก็ถ้าเกิดใครชอบกลิ่นสไตล์แบบนี้ go to Bath & Body Works เลยค่ะ Bath & Body Works ทำกลิ่นมะนาวได้ดีมากแล้วก็มีกลิ่นมะนาวที่แบบว่าไม่ใช่มะนาวห้องน้ำซึ่งอันนี้ก็หอมนะแต่เพียงแต่ว่ามันยากในการหาซื้อไงวีนในแง่นั้นโอเคในเมื่ออยู่เป็นแบบกลิ่นประมาณนี้ก็ใครที่ชอบกลิ่นแบบนี้ go to Bath & Body Works ได้เลยนะคะในกลุ่ม Fresh แล้วก็มาแค่แบบว่า2ตัวนะคะในกลุ่ม Floral เนี่ยเราซื้อมาทั้งหมด3ตัวก็เลยอ่ะเอามาให้กันดูนะคะตัวแรกก็คือชื่อว่า Lilac and Amber เป็นกลิ่น Lilac ก็คือเป็นดอกไม้สีม่วงที่มีความเป็น powdery นะคะแล้วก็ Amber นะคะที่มีความ warmกลิ่นนะมีความพวกอะไรมะลิวันแม่ในแง่นั้นนึกออกปะคือเฮ้ยมาไงวะแต่ก็ตอนจุดนะคะฉันจุดไปแล้วจุดไป8ชั่วโมงแล้วก็คือเบิร์นได้ไม่ถึงขอบแล้วก็อีกอย่างนึงคือกลิ่นไม่ได้กระจอนกระจายขนาดนั้นเป็นกลิ่นเอื่อยๆอ่อนๆบางๆนะคะไม่ได้กลิ่นละกันแทบจะไม่ได้กลิ่นเท่าไหร่นะคะเหมือนมะลิเหมือนพวงมาลัยความเป็นไลแลคก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นไลแลคเบอร์นั้นนะคะใครที่ชอบไลแลคแบรนด์บอดี้เวิร์คค่ะเฟรชคัทไลแลคมากนะคะแต่ว่านี้คือก็ไม่ขนาดนั้นนะคะ
แอมเบอร์ไม่รู้สึกเลยนะคะไม่มีเลยเฉยๆอันเนี้ยนะคะต่อไปนะคะดิฉันเชื่อว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่แค่ทุกคนเห็นชื่อก็อยากได้แล้วนะคะนั่นก็คือ Peach Blossom and Bamboo คือด้วยคำที่คำว่า Peach Blossom มันมีความแบบอุ๊ยมันจะต้องน่ารักแน่เลยแต่เราก็มีความแบบอึ๊บใจไปนิดนึง Peach Blossom มาอยู่กับ Bamboo แม่งต้องเป็นกลิ่นที่อ่อนมากๆแล้วพอดมก็คืออ่อนเป็นกลิ่นที่อย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยแค่ดมแบบใกล้แค่เนี้ยยังรู้สึกตอนจุดก็คือไม่ต้องหวังอะไรเลยนะคะก็คือไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะน้อยมากเลยนะคะเป็นกลิ่นนิ่งๆ นะคะเป็นกลิ่นแบบนิ่งๆนะคะไม่รู้สึกแบบว่าอุ๊ยพีชมาซ้ำแบมบูไม่เฉยเป็นกลิ่นเย็นๆนิ่งๆนะคะก็คืออ่ะพีชความเป็นพีชไม่เลยความเป็นแบมบูมากกว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างนิ่งๆเหมือนพวกป่าพายแบบมีความเป็นญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นอีกเช่นเดียวกันเฮ้ยมีอันไหนที่ดีบ้างเนี่ยตอบไปเลยนะคะสีแดงอันนี้คือดิฉันเชื่อว่าเวลามันวางอยู่ด้วยกันนะตัวนี้ดูเด่นสุดเลยนะคะนั่นคือเป็นแบบสีแบบแดงแบบว้าวโน้ตของมันคือ rose and raspberry นะคะก็คืออุ๊ยกุหลาบกับ raspberry ต้องเป็นยังไงนะ raspberry มาเป็นแบบ raspberry จืดๆนะคะเป็นเหมือน raspberry จืดแล้วกุหลาบก็คือไม่รู้สึกเท่าไหร่นะคะคือกลายเป็น raspberry จืดๆให้รู้สึกถึงเวลาเป็นลูกอมที่อมเสร็จแล้วอ่ะจะเป็นกลิ่นประมาณเนี้ยคือลูกอม raspberry หรือลูกอมสละอะไรประมาณเนี้ยที่อมเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะรู้สึกแบบนั้นน่ะแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือทำงานได้ค่อนข้างโอเคนะคือตอนจุดอ่ะได้กลิ่นละกันคือมันได้กลิ่นมันประมาณระยะได้กลิ่นอันเนี้ยคือได้กลิ่นแต่อันอื่นๆคือถ้าเดินผ่านก็ไม่รู้อ่ะว่าแบบเอ๊ะจุดเทียนไว้หรอเลยแล้วคืออย่างที่บอกนะว่ามันคือการซื้อเทียนอีเกียไม่ได้ซื้อเทียนไบเรโดนะคะก็ได้กลิ่นไหมได้กลิ่นแต่ก็ไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นมาที่ตัวสุดท้ายนะคะเป็นกลุ่มวูดดี้นะคะที่ดิฉันคิดว่าฉันเห็นโน้ตแล้วต้องเอาตัวนี้แหละเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันเป็นโน้ตที่ฉันชอบนั่นคือมันมีฮันนี่อยู่ในนั้นแล้วก็โทบาโก้ก็คือใบยาสูบนะคะตัวนี้ค่ะโทบาโก้แอนด์ฮันนี่นะคะแล้วรูปร่างมันก็แบบสวยดูแบบดึงดูดใช่ไหมกลุ่มที่เป็นวูดดี้อ่ะสวยหมดเลยคือดูแบบอุ๊ยดูสวยจังเลยอะไรเงี้ยแต่ด้วยคำที่ดิฉันบอกแล้วว่าดิฉันไม่ได้ดมกลิ่นอื่นเลยแล้วก็หยิบแล้วออกเลยฉะนั้นกลิ่นอื่นๆที่นอกเหนือจาก6กลิ่นนี้นะคะขออนุญาตไม่รู้เลยเพราะไม่ได้ดมนะคะก็คือดม6กลิ่นนี้นะคะโทบาโก้แอนด์ฮันนี่กลิ่นนี้ค่อนข้างฉุนนะคะซึ่งมันดีตอนจุดเนี่ยคือทำงานเป็นเทียนหอมได้อยู่คือทำงานได้อะแต่อันอื่นอะคือทำงานยังในแง่นั้นคือเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างฉุนแหละเวลาจุดแล้วมันก็ค่อนข้างกลิ่นชัดนะคะแต่กลิ่นมันเหมือนอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมโอเลี้ยงกลิ่นเหมือนโอเลี้ยงค่ะคือเฮ้ยถ้าดมอันนี้เอ้ยกลิ่นโอเลี้ยงถ้าดมอันนี้กลิ่นแบบว่าเฮ้ชามะนาวก็คือเอ้ยเปิดร้านได้เลยงงมากคาเฟ่กาแฟว่ะแต่คืออันเนี้ยกลิ่นเหมือนโอเลี้ยงเว้ยคล้ายๆโอเลี้ยงก็คือมันมีความเป็นใบยาสูบไหมไม่ขนาดนั้นแต่มีความขมๆ ของใบยาสูบแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบอิสโทบาโก้ที่เราเคยรู้จักหรือว่าเป็นกลิ่นที่อยู่ในน้ำหอมที่เราอุ้ยนี่แหละโทบาโก้ไม่ถ้าไม่บอกไม่รู้งงอะไรเวลาดมแล้วก็โอเคโทบาโก้แอนด์ฮันนี่ก็เข้าใจได้ว่าเขาบอกมาอย่างนั้นก็เชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารวมๆแล้วมันมีความแบบดิฟๆอะไรประมาณนึงนะคะแล้วก็กลิ่นค่อนข้างแรงนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นเทียนที่ทำงานได้ดีตัวหนึ่งของทั้งหมดที่เราซื้อมาอ่ะโอเคได้มา6ตัวมา2คนคนละ3ชิ้นก็คือถูกแล้วนะคะตาม10แล้วก็ดิฉันก็คือบอกตรงว่าค่อนข้างจะไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วตั้งแต่แรกคือไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องอุ้งไม่คาดหวังอยู่แล้วเพราะเราก็รู้อยู่แล้วเรามาซื้อของที่มันเป็นของ IKEA ซึ่งอันเนี้ยราคา399บาทก็ต้องไม่คาดหวังอยู่แล้วนึกออกปะเพราะว่าเทียนบ้าน Body Work กับพุ่งตรงว่าราคาเป็นพันถูกปะบางอันก็ยังได้เลยแล้วนี่คือ399เอาอะไรมาได้เนื้อออกมาบางอันก็คือได้บางอันก็คือไม่ได้ก็ต้องแบบว่าตามสภาพก็โดยรวมนะคะบอกเลยว่า1ก็คือมันขายชื่อเสียงของเบนกอแฮมหรือว่าไบเรโด2ก็คือมันขายแพคเกจจิ้งค่ะมันขายความหรูหราความดูแบบดูดูแบบจะอะไรแบบนั้นน่ะนึกออกไหมคือถ้าเกิดว่าชอบรูปลักษณ์ภายนอกกลิ่นด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็คือก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะต้องแสวงหาไหมจะต้องแบบอุ๊ยต้องเป็นเทียนอีเกียกับไบเรโดเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้อย่างอื่นก็ได้คือแบบไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้อย่างอื่นก็ได้เว้ยคือมันไม่ได้แบบว่าจะต้องขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือขนาดเราอ่ะเป็นคนที่ไปต่อแถวแล้วก็อยากได้มากด้วยนะแล้วก็มาดมอะไรเงี้ยเรายังรู้สึกแบบไม่ขนาดนั้นเลยนะคะใครที่รู้สึกว่าต้องซื้อในราคาที่มันแบบเยอะกว่า399หรือว่าต้องยากต้องแสวงหาอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่เป็นไรนะคะก็คือช่างมันเถอะละกันแต่ถ้าจะให้บอกว่า6กลิ่นเนี้ยคือชอบกลิ่นไหนมากที่สุดฉันว่าฉันชอบอันนี้
ตัว Tea Leaf and Verbena นะคะเพราะมันเป็นกลิ่นโน้ตที่ฉันรู้สึกว่าฉันชอบก็คือคล้ายๆชามะนาวมีความแบบว่าผ่อนคลายแต่อันที่ฉันรู้สึกว่าทำงานได้ดีที่สุดละกัน potential ดีที่สุดแต่ไม่ได้ชอบที่สุดแต่เป็น potential ที่ดีที่สุดคือ Tobacco and Honey เพราะว่ากลิ่นมันฉุนคือแค่ดมตรงเนี้ยฉุนแปลว่าเวลามันจุดมันจะต้องแบบกระจองกระจายได้ดีซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็อันนี้ดีนิดนึงคือเบิร์นถึงขอบคือแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละอันทำไมมันถึงแบบว่าบางอันก็ถึงบางอันก็ไม่ถึงนึกออกปะทั้งที่จุดอะในห้องที่ไม่มีลมเลยแล้วก็เป็นห้องที่ปิดแล้วก็คือใครที่เหลี่ยต่างๆเท่ากันหมดเลยกลิ่นเกินก็ได้กลิ่นบ้างไม่ได้กลิ่นบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วส่วนอันที่ดิฉันคิดว่ามีตัวตายตัวแทนเลยในอีเกียเลยนั่นก็คืออะไรรู้ไหมแคสซิสแอนด์ฟีเซียซื้อเทียนที่เป็นแบบแบล็คเบอร์รี่หรือว่าเทียนแบบแดงๆเทียนอีแดงๆอะคล้ายกันมากคล้ายเลยคือแบบไม่รู้สึกว่าเป็นแคสซิสหรือฟีเซียเท่าไหร่นะคะหรือว่าแม้แต่กระทั่งอันนี้ก็คือไลแลคแอนด์แอมเบอร์มะลิวันแม่นะคะอันเนี้ยพีชบลอสซัมแอนด์แบมบูไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็โรสแอนด์ราสเบอร์รี่เหมือนยาเหมือนแบบลูกอมรสผลไม้ที่อมเสร็จแล้วแล้วเหลือกลิ่นอยู่ในปากประมาณนั้นนะคะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะก็มาเล่าให้ฟังละกันเนาะว่ามีประสบการณ์อะไรยังไงบ้างแล้วก็มีแบบว่าความคิดเห็นของเรานะคะใส่เข้าไปด้วยซึ่งมันไม่ได้แปลว่ามันถูกหรือไม่ได้แปลว่ามันผิดหรือว่าอะไรคือเล่าให้ฟังนึกออกไหมคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมจะต้องไปตามหามันหรือว่าจะต้องไปแบบว่าอุ๊ยจ่ายเงินแพงๆเพื่อจะต้องแบบว่าดูนี่นั่นต้องหลอกนะคะคือต้องหลอกเอาจริงซื้ออื่นซื้อเทียนอื่นไปเลยหรือลงทุนกับเทียนที่แพงๆที่เรารู้สึกว่ามันมีแบบ potential ในการที่ซื้อมาเพื่อหวังการใช้งานสร้างบรรยากาศอะไรต่างๆโกทูแบบนั้นไปเลยไปเอาดิทิกไปเอาไบเลโดเองก็ได้ไปเอาโจมาโลหรือว่าอะไรเงี้ยก็ได้อะไม่ต้องลืมแม้กระทั่งโกทูบาร์แอนด์บอดี้เวิร์กก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเทียนอีเกียที่เป็นประสิทธิภาพหรือพลานุภาพของมันมันก็สู้เทียนที่ราคาสูงกว่านั้นไม่ได้อยู่แล้วนะคะอ่ะโอเควิ่งเหมือนมาด่าเขาเลยเนาะแต่ว่าก็ตามจริงนะคะตามนั้นนะคะแต่ว่าใครที่แบบว่าอุ้ยพี่สมมติหนูได้กลิ่นนะอะไรนู่นนี่นั่นก็มาเล่าให้ฟังได้นะบางทีแบบมันอาจจะแบบว่าเอ้ยไม่เหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะคะก็มาเล่าให้กันฟังได้นะคะแล้วก็เราเปิดรูทเทียนไว้แล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะมีคอนเทนต์ที่เป็นเทียนรออยู่ด้วยนะคะก็บ้านบอดี้เวิร์คที่เราแบบเมนชั่นถึงว่าเรามีกลิ่นไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เทียนกลิ่นที่เราแบบว่าเห็นทุกครั้งก็จะแบบก็จะซื้อเลยเป็นกลิ่นแนวไหนอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวก็ในอนาคตค่อยว่ากันนะคะวันนี้นะคะก็อาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่ก็อยากให้คุณชมว่าสัมผัสทุกประสบการณ์ในการทั้งไปซื้อแล้วก็ทั้งแบบว่าต่างๆแล้วก็การแบบดมหรือว่าอะไรในแง่นั้นอ่ะโอเคค่ะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนั้นเหมือนอัพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเป็นกำลังใจให้การตื่นเช้าของฉันหน่อยนะคะ ฉันเป็นคนไม่ตื่นเช้าเลยแล้วก็เป็นคนไม่รออะไรแบบนี้เลยเว้ยแต่คือโอเคลองดูอ่ะนึกออกปะเพราะเราอยากได้ของมาทำคือเรามีจุดประสงค์ในการที่มาทำตรงเนี้ยก็เลยแบบอ่ะโอเคได้แล้วก็ออกมาในแง่นั้นก็คือถามว่าผิดหวังไหมก็นิดนึงนะคะอ่ะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเรโดฮูลาเรโดฮูลาเรโดฮูลาเรโดลาเรโดลาบันโดลาเรโดพอแล้วเดี๋ยวแตกนะคะไปแล้วบาย